ขึ้นมาตรงๆนะขึ้นยาวเฟื้อยเลยฮะยาวเฟื้อยเลยก่อนที่จะขึ้นมาจนสุดขึ้นจนสุดเลยฮะจะเห็นได้ว่ามีรอยชนอยู่ตรงกลางเส้นสมองซึ่งเป็นจุดตรงอายุ30นะสังเกตดีๆมันไม่ได้เป็นเส้นเดียวกันนะมันไม่ได้เป็นเส้นเดียวกันจุดเนี้ยจะชนเหมือนกันมือขวามือซ้ายนะเป็นชี้ช้ำกระหล่ำปีว่า2มือเนี่ยมีจุดเสวนาที่ชนอยู่เนี่ยก็คือช่วงการเปลี่ยนแปลงชีวิตช่วง30ทั้ง2มือแล้วพอขึ้นมา